เผยคำพูดสุดท้ายของน้องแป้งหลังบอกเหตุก่อนที่เครื่องบินเล็กตกบางปะกงเสียชีวิตจากกรณีที่เป็นข่าวคึกโครมยกใหญ่สำหรับกรณีที่มีเหตุเครื่องบินเล็กตกในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเหตุให้ผู้โดยสารทั้งกัปตันเสียชีวิตทั้งหมด9รายซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวจากครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งครอบครัวก็เชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุนั่นเองซึ่งครอบครัวของน้องแป้งเหยื่อเครื่องบินเล็กตกบางปะกงกลับบ้านที่พักทรุงเป็นครั้งสุดท้ายนอนกอดคุณแม่ทุกคืนพร้อมพูดคำสั่งเสียเหมือนว่าเป็นลางบอกเหตุก่อนที่จะเสียชีวิตในขณะเดียวกันทางครอบครัวของน้องแป้งหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินเล็กตกดังกล่าวก็ได้เปิดเผยคำพูดสุดท้ายเหมือนเป็นลางบอกเหตุอย่างในวันที่น้องกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่พักทรุงก่อนจะเสียชีวิตโดยเล่าว่าวันที่19สิงหาคมน้องแป้งเพิ่งจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่พักทรุงซึ่งคุณยายก็จับสังเกตถึงความผิดปกติได้ว่าหลานติดคุณแม่มากกว่าทุกครั้งนอนกอดคุณแม่คืนขอตามคุณแม่ไปดูตอนที่กรีดยางแล้วก็ถ่ายรูปสวนปาล์มเก็บเอาไว้ให้ดูพร้อมกับบอกว่าถ้าหากหนูเป็นอะไรไปหนูก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงคุณแม่แล้วซึ่งทางครอบครัวก็คิดว่าเป็นเหมือนว่าลางสังหรณ์มาบอกเรื่องหน้าก่อนที่น้องแป้งก็จะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่น้องได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวด้วยซึ่งทั้งนี้ทางเจ้าของกระทู้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ในเหตุการณ์เครื่องบินตกนั้นและก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้กับครอบครัวทุกท่านด้วยนะจ๊ะ